สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูนะคะนะคะพร้อมที่จะเรียนหรือยังคะไอฟิล์มหันมาค่ะไอฟิล์มนักเรียนเตรียมสมุดไว้หรือยังคะเตรียมไว้แล้วค่ะแล้วก็หนังสืออีกหนึ่งเล่มใช่ไหมคะหนังสือวิทย์อีกหนึ่งเล่มใช่ไหมคะทุกคนเตรียมแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ใช่พอเรียนแล้วคุณครูคะหนูยังไม่มีสมุดเลยค่ะคุณครูคะหนูยังไม่มีหนังสือเลยค่ะคุณครูให้เวลาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนมีหนังสือหนึ่งเล่มกับสมุดอีกหนึ่งเล่มแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณครูครับเดี๋ยวนี้ค่ะแค่นี้ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ค่ะว่านค่ะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาต้องนานแล้วครูก็บอกก็นานแล้วไปหยิบวิทยาศาสตร์แล้วก็สมุดมาเห็นไหมเห็นไหมนี่หรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นไหมว่านมาต้องนานแล้วครูก็บอกทุกครั้งทุกคนเลยที่มาเข้ามายังหลงยังหลงหลงหลงวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะแล้ววันนี้เราจะขึ้นบทใหม่เกี่ยวกับใกล้ตัวของเราเลยก็คือร่างกายของเรานะคะสมุดอีกหนึ่งเล่มนะคะว่านว่านเดี๋ยวรอว่านก่อนว่านสมุดอีกหนึ่งเล่มนะคะสมุดอีกหนึ่งเล่มนะคะว่านโอเคทุกคนพร้อมนะคะเราจะเริ่มเรียนเลยนะคะวันนี้เราจะขึ้นบทใหม่เกี่ยวกับร่างกายของเรานักเรียนเปิดไปหน้าที่85คะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูคะนะคะร่างกายของเรานะคะเจอเหมือนคุณครูไหมคะนักเรียนเจอเหมือนคุณครูไหมคะร่างกายของเรานะคะหัวข้อที่เราจะเรียนนะคะเกี่ยวกับร่างกายของเราก็คือลักษณะหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์เนี่ยเราคือมนุษย์นะคะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่างๆนะคะนะคะดูนะคะร่างกายของเรานะร่างกายของเรานะคะครูได้บอกไปเมื่อกี้แล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนนะคะแผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ของเรานะคะก็คือลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ก็คือเรานะคะตัวเรานะคะแล้วก็หน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่85ค่ะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาอวัยวะต่างๆนะคะวิธีการดูแลอวัยวะต่างๆนะคะก็เหมือนนะคะนักเรียนเคยดูคิเลอิกนะคะก็คือการล้างมือ7ขั้นตอนใช่ไหมคะจะต้องล้างให้สะอาดนะคะมี7ขั้นตอนนะคะโดยการใช้สบู่นะคะล้างมือให้สะอาดหน้าที่เท่าไหร่ทางวิทยาศาสตร์หน้าที่เท่าไหร่หน้าที่85ค่ะนักเรียนค่ะหน้าที่85ค่ะโอเคไหมคะนะคะอันนี้สิ่งที่เราเรียนแล้วนะคะถ้าเราเรียนเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราได้อะไรนะคะเราสามารถบอกได้ว่าระบุเราสามารถบอกชื่อและก็บอกลักษณะหน้าที่ของส่วนต่างๆหรืออวัยวะต่างๆของมนุษย์ได้หรือสัตว์และพืชได้นะคะและพืชเราเรียนไปแล้วสัตว์เราเรียนไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับมนุษย์ก็คือตัวเรานะคะคือตัวเราเรามาดูซิว่าเป็นยังไง
ที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้นักเรียนเปิดหน้าที่85ค่ะขอให้นักเรียนทุกคนเปิดหน้าที่85ค่ะโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคเราก็จะไปกันต่อนะคะนะคะลักษณะหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ก็คือเราเนี่ยแหละเราก็คือมนุษย์นะคะเป็นคนนะคะเรามาดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะลักษณะและหน้าที่และส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์นะคะมนุษย์เราเนี่ยคือเราเนี่ยตัวเราคนเราเนี่ยนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตมีใครจะเถียงไหมมีใครจะบอกไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีไหมไม่มีนะคะมนุษย์เราหรือคนเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นสิ่งที่มีชีวิตร่างกายของเราจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆนะคะที่เราเรียกว่าอวัยวะอวัยวะนะคะและอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะอย่างเช่นนะคะดูเด็กผู้ชายคนนี้หล่อๆคนนี้นะคะก็จะมีลูกศรชี้นะคะอันแรกเลยจมูกนะคะจมูกนะคะไปขึ้นตาเราเอาตาก่อนก็แล้วกันเขาขึ้นตาแล้วอวัยวะส่วนแรกนะคะของคนเราตาตามีไว้ทำอะไรนะคะไอฟิมตามีไว้ทำอะไรคะตามีไว้มองครับมีไว้มองดูสิ่งต่างๆนะคะนะคะตานะคะตามีไว้มองดูสิ่งต่างๆถูกต้องนะคะต่อไปต่อไปEQ นี่คือรูปอะไรคะเนาะ EQ ครับรูปอะไรนะลูกเนี่ยรูปอะไรคะรูปอะไรลูกยังเป็นสไลด์แรกอยู่เลยครับครูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยังเป็นสไลด์แรกอยู่เลยครับมันไม่ไปหรอมันไม่วิ่งหรอลูกแสดงว่าเด็กไม่ดีมันยังไปสไลด์แรกแล้วหนูก็ไม่เห็นลูกสอนครูด้วยค่ะแสดงว่าเน็ตแต่หนูเห็นนะคะที่คนครูแชร์แต่ว่าหนูไม่เห็นอันที่สองค่ะอันที่สองไม่เห็นนะคะไม่เห็นลูกสอนครูค่ะงั้นเดี๋ยวอ่ะงั้นไม่เอาอันนี้ละ PowerPoint ไม่เอาเลยเนาะไปเอาใหม่เดี๋ยวอาจจะส่งบทที่หนึ่งเราจะได้ทราบว่าใหม่นะทีนี้อ่ะแชร์คุณครูคะมาวินมาวินมาแล้วครับมาวินเดี๋ยวครูเปิดให้กันแล้วกันนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวครูเปิดอันนี้กันแล้วกันนะเพราะว่าพอยไม่วิ่งใช่ไหมเมื่อกี้หนูไม่เห็นรูปสอนทั้งไม่เป็นไรดูกันแล้วกันดูอันนี้ดูใหม่ดูอันนี้ดูไปตามเลยก็แล้วกันนะคะค่ะนะคะอันนี้เกินหน้าใช่ไหมคะเกินนะคะต้องมีให้ดูส่งในคลาสเพราะว่าส่งในเมลส่วนตัวอันนั้นมันเป็นเมลของวิทยาลัยเราทีข้อความถูกจะเกินหน้านะจะเกินหน้าเลยมันเกินหน้ามันเกินหน้าเนี่ยมันหายเดี๋ยวรับเพื่อนก่อนลันไปลันไปลันไปคอนเสิร์ตอาจจะตกหล่นจากสายตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรียนส่งในคลาสคุณจะมีความเพราะว่าคุณเปิดตึ๊กตึ๊กกุ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 ๊กเป็น PowerPoint แล้วเหรอคะมีตัวอย่างนั่นไงคุณไปก็คือตัวอย่างเราค่อยมาดูตัวอย่างมันไม่มาเดี๋ยวนะช้าหน่อยนะลูกนะตึ๊กตึ๊กกุ๊กกุ๊กเดี๋ยวลองใหม่สิเดี๋ยวพูดถึงว่าหน้า88ไม่มีใช่ไหมคะอันนี้ครูหน้า88มีเดี๋ยวครูเปลี่ยนเน็ตใหม่แต่มันดูเซน
ันแล้วก็เธอก็ไม่เห็นเมาส์ครูเดี๋ยวคุณครูเดี๋ยวครูนั่นหนึ่งใหม่เห็นแล้วค่ะเห็นเมาส์ครูแล้วเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมคะเมาส์ครูค่ะแต่ภาพมันดูสั่นสั่นภาพเห็นไหมโอ้โหค่ะแต่ว่าในหนังสือหนูเป็นรูปผู้หญิงแต่ของคุณครูเป็นรูปผู้ชายอะค่ะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวครูเปลี่ยนรหัสใหม่เดี๋ยวได้ยินเสียงคุณครูไม่ค่อยชัดใช่ไหมใช่บางทีนะคะฮะบางทีก็ไม่ได้ยินชัดเดี๋ยวครูเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวครูเปลี่ยนเน็ตใหม่เดี๋ยวมันติดค่ะครูไปแล้วเหรอดูนะคะนะแล้วจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆนะคะเราเรียกว่าอวัยวะซึ่งอวัยวะต่างๆจะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปจะทำ PowerPoint ให้เด็กได้ตื่นตาตื่นใจซะหน่อยเลยไม่ต้องเลยเนาะอันแรกนะคะเด็กดูนะคะตานะคะตามีไว้มองดูนะคะเพื่อนบอกนะคะโอเคไหมคะนะนักเรียนเห็นไหมคะลูกศรคุณครูชี้นะคะเห็นค่ะเข้าได้แล้วนะคะต่อไปเมื่อกี้นี้ที่นักเรียนมองไม่เห็นคือจมูกนักเรียนเห็นไหมคะจมูกนะคะจมูกมีไว้หายใจและดมกลิ่นนี่คืออวัยวะของเรานะคะสังเกตที่ทีมครูพูดไปใครมีนะคะทุกคนจะต้องมีหมดนะคะต่อไปมือครูอยากทำ PowerPoint จังเลยแต่ไม่ได้มือนะคะมือก็มีไว้จับดินสออยู่ค่ะค่ะใช่ค่ะมือและแขนใช้ยกของนะคะใช้จับของนะคะใช้หยิบจับอะไรก็ตามแต่เมื่อเราหยิบจับสิ่งของแล้วเราต้องล้างมือให้สะอาดเดี๋ยวเราจะไปเรียนขั้นตอนต่อไปนะคะดูต่ออวัยวะต่อไปคือขาและเท้านะคะขาและเท้านะนะทำหน้าที่เป็นไงคะขาใช้ยืนนะคะเดินเท้าใช้เดินใช้วิ่งใช้กระโดดอันนี้แล้วก็รองรับน้ำหนักตัวเราด้วยนะคะเหมือนต้นไม้ที่มีรากนะคะเหมือนต้นไม้ที่มีรากช่วยพยุงลำต้นขาเราก็คือรับน้ำหนักตัวเราให้เรามีร่างกายที่สมส่วนแล้วก็สามารถที่จะยืนทรงตัวได้นะดีนะคะต่อไปปากนะคะมีหน้าที่เป็นไงคะปากนะคะปากก็มีไว้พูดนะคะแล้วก็เป็นไงคะใช้รับประทานอาหารนะคะมีไว้พูดและรับประทานอาหารในปากก็จะมีฟันนะคะเอาไว้บดเคี้ยวอาหารเราควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะ EQ กี่ครั้งคะเมื่อกี้ยังถึง EQ อยู่ใช่ไหมคะ EQ เราควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละกี่ครั้งคะ EQสองครั้งครับนะคะสองครั้งคือตื่นนอนและก่อนนอนแต่ถ้าเรามาโรงเรียนนักเรียนจะได้สิทธิ์นั้นเป็นของนักเรียนคือแปรงหลังอาหารกลางวันอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปหูอวัยวะต่อไปคือหูมีหน้าที่อะไรคะอิงกายใช้รับฟังเสียงใช่ไหมคะนะคะจะรับฟังเสียงแล้วคราวนี้ถ้าเรียนดูนะคะในหัวของเราเนี่ยนะคะจะมีอะไรหยักๆอยู่เนี่ยนัดสมองต้องนัดดูนะคะต้องนัดมีสมองนะคะอยู่ภายในกะโหลกศีรษะของเรานะคะซึ่งสมองเนี่ยจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกายนะสมองนะคะมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกายเรานะคะไปดูต่อไปนะคะ
ไปนะคะคันนี้เราจะมาดูตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาโยงเส้นในนี้หน้าหนึ่งแล้วเราจะไปทำในสมุดนะคะวันที่87ใช่ไหมคะใช่ค่ะ87เดี๋ยวนะนะคะเราก็จะมาเปิดเวิร์ดให้นักเรียนดูนะคะเรียนอีกนึงคันนี้นักเรียนดูนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่87มีเด็กนักเรียนหญิงนะคะนักเรียนหญิงนี่นะคะเขาบอกว่าโยงเส้นจากอวัยวะของตัวเราในภาพให้ตรงกับชื่อนะคะมาวินมาวินคะมาวินหน้าไหนครับหน้าที่87ค่ะมาวินเจอไหมคะเจอไหมลูกมาวินเราจะถามครูก่อนเล่มไหนครับเล่มไหนคะวิทยาศาสตร์นะคะชั่วโมงนี้ชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะหนูวิชาวิทยาศาสตร์นะลูกอย่าหลงนะลูกนะกำลังสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะลูกนะกังหันคณะกังหันคณะครับหนูดูสิอ่านอันนี้ให้ครูสิคะอะไรคะจมูกครับจมูกนะคะเขาบอกว่านักเรียนโยงเส้นจากอวัยวะของส่วนของตัวเราในภาพให้ตรงกับชื่อจมูกแล้วเพราะนั้นเราก็จะไปโยงนะคะโยงนะคะจมูกเรานะคะโยงไปค่ะนักเรียนโยงนะคะโยงเลยค่ะเจอไหมคะมาวินมาวินคะยังไม่เจอครับวิทยาศาสตร์นะลูกนะวิทยาศาสตร์นะลูกหน้าที่87นะลูกนะลูกชายเดี๋ยวคุณครูรอเจอไหมลูกจะมองนี้วิทยาศาสตร์นะลูกเจอไหมลูกเจอไหมเจอแล้วค่ะขอบคุณครับเจอแล้วหนูดูหน้าที่87นะคะเขาบอกว่าโยงเส้นจากอวัยวะของตัวเราในภาพให้ตรงกับชื่อที่เขากำหนดมาให้เมื่อกี้นี่คณะกังหันเขาบอกมาแล้วว่าจมูกนะคะก็โยงไปหาจมูกนะคะต่อไปเมื่อกี้ข้ามาวินมาค่ะมาวินมาวินมาวินขาอวัยวะต่อไปคืออะไรคะมือครับมือนะคะนักเรียนก็โยงไปหารูปมือโยงไปหามออือมือนะคะโยงมานะคะมออือมือนะคะโยงแล้วนะคะน้องดาวทันไหมต่อไปค่ะน้องว่านค่ะน้องว่านตัวสีส้มๆตรงข้างหน้านี้อ่านว่าอะไรคะปากครับตาเพราะฉะนั้นเราจะต้องโยงปากมาหาคำนี้ใช่ไหมคะอวัยวะชื่ออวัยวะใช่ไหมคะหนูก็โยงนะคะดูนะคะดูลูกศรนะคะปากนะคะมาหานะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะลูกนะคะต่อไปกังหันแก้มหอมกังหันแก้มหอมรูปอวัยวะต่อไปอ่านว่าอะไรคะอะไรนะลูกเท้าค่ะเท้านะคะเท้าเราก็โย
โยงนะคะไปหารูปเท้านะคะค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะคุณครูโยงเห็นไหมคะแล้วทำไมครูสีน้ำเงินไม่เป็นไรอย่าสงสัยนักเลยต่อไปน้องไทค่ะน้องไทครับค่ะอวัยวะต่อไปชื่อว่าอะไรคะอ่านสิคะตาครับตาเราจะต้องโยงไปหาจะมือได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ผิดเลยนะคะอ่านนักเรียนก็โยงนะคะโยงนะคะโยงมานะคะนะคะโยงนะคะเอต่อไปน้องชาญอวัยวะอะไรคะอ่านว่าอะไรคะหูเราก็ต้องโยงไปหาหูนะคะโยงไปค่ะเก่งมากค่ะนะคะไตตันค่ะไตตันอวัยวะสุดท้ายชื่อว่าอ่านว่าอะไรคะไตตันศีรษะครับศีรษะนะคะเราก็ต้องโยงไปหาอะไรคะไตตันศีรษะครับในศีรษะบอกแล้วมีอะไรอยู่ข้างในคะผมครับมีผมนะแล้วก็มีอะไรคะที่ทำที่อะไรล่ะที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายเราสมองครับดีมากครับโยงเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วคุณครูจะพอแค่นี้และคุณครูจะให้นักเรียนทำในสมุดนะคะโอเคนะคะครูปิดก่อนนะคะครูปิดก่อนนะคะนะคะครูเปลี่ยนเน็ตใหม่แล้วครูเปลี่ยนหมายเลขมาเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำในสมุดนะคะแป๊บหนึ่งเรายังไม่ได้ทำสักกันหน้าเลยค่ะใช่ค่ะเรายังไม่ได้ทำเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะแถวบนสุดนะคะที่หนูบอกว่าสุดเลยเพราะว่าหมายถึงว่าเล่มนี้เสร็จแล้วหรอดูนะคะเด็กๆเหมือนเดิมค่ะแถวบนสุดค่ะนักเรียนเขียนวันจันทร์ค่ะครึ่งบรรทัดนะคะวันจันทร์ที่6นะคะครึ่งบรรทัดนะลูกนะครึ่งบรรทัดนะคะอันนี้ในสมุดค่ะในสมุดค่ะสมุดคณิตศิษย์สนุกใช่ไหมครับสมุดวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์ที่ได้แล้วที่ทำหนูคุณครูให้คุณครูครับคุณครูลืมเขียนเลข5ข้างบนครับวันจันทร์ที่6กันยายนพ.ศ.2564ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่6นะคะนะคะวันจันทร์ที่6นะคะเขียนเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะครึ่งบรรทัดดินสอหนูจะต้องแหลมๆนะลูกนะแหลมแบบนี้ใช่ไหมคะเขียนเลยค่ะเขียนเลยค่ะเหมือนอย่างที่เราเขียนในวิชาวิทย์ไอ้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันจันทร์ที่6กันยายนนะคะตัวครึ่งบรรทัดทุกอย่างต้องเป็นตัวครึ่งบรรทัดนะคะแล้วก็ต้องเว้น1บรรทัดเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยนะคะ
เรียนเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็เว้น1บรรทัดและนักเรียนเขียนคำสั่งว่าให้นักเรียนวาดภาพตัวเราตัวเองนะคะแล้วก็บอกอวัยวะนะคะเขียนคำสั่งเลยนะคะครึ่งบรรทัดนะลูกนะวันจันทร์ที่6กันยายนพ.ศ. 2564นะคะคำสั่งนะคะนักเรียนต้องเว้น1บรรทัดทุกครั้งนะลูกนะสู้ๆสู ห้องนี้เพิ่งเริ่มห้อง1ทับ2ไป3หน้าแล้วนักเรียนอย่าหัวเราะคนครูนะใช้ไอ้เมาส์วาดเส้นเป็นยัก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 อันนี้คือคุณครูใช่ไหมคะคุณครูไม่รู้อ่ะคุณครูบอกวาดตัวอย่างให้ดูเฉยๆหนูก็วาดตัวหนูเป็นเด็กผู้หญิงผมยาวอะไรหนูก็วาดของหนูไปอันนี้ครูวาดเฉยๆครูใช้เมาส์วาดมันก็เลยจะไม่นิ่งหรอกมันไม่ได้ใช้ดินสอวาดอย่างหนูเนี่ยหนูเขียนคำสั่งยังคะเขียนเสร็จแล้วค่ะถ้าเขียนเสร็จแล้วหนูก็วาดนะคะวาดตัวหนูเองอ่ะตัวเรานะคะหรือว่าไม่ถูกหนูก็สามารถมาดูในหนังสือได้ที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนี้ยเราสามารถดูได้นะคะถ้าเด็กผู้ชายเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะคุณครูคะหนูวาดได้ค่ะค่ะเด็กวาดตัวเราหรือถ้าหนูไม่เข้าใจหรือจะวาดอย่างไรดีนะหนูก็ไปดูในที่หนูเรียนมาแล้วได้นะคะอันนี้ครูแค่ว่าทำตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่าเมื่อหนูวาดเสร็จแล้วนะคะระบายสีนะคะหนูก็จะต้องเขียนโยงอวัยวะให้คุณครูด้วยว่าสมมติว่าเนี่ยคุณครูวาดเสร็จแล้วคุณครูก็โยงตาเป็นตัวอย่างตา
อวัยวะที่โยงคือตาตามีไว้ทำอะไรตามีไว้มองนะคะตามีไว้มองนะคะมองดูหรือมองเห็นสิ่งต่างๆนะคะมองไว้ดูก็แล้วกันเอาสั้นๆแล้วสั้นๆอย่างเงี้ยตัวอย่างอย่างเงี้ยค่ะมีไว้ดูมีไว้มองเห็นสิ่งต่างๆและหนูจะเขียนและแต่หนูจะเขียนนะคะเขียนให้อยู่ในช่องเนี่ยสมมติว่าเนี่ยพอหนูวาดเสร็จแล้วหนูก็จะโยงไปโอ้โหนะคะโยงอย่าไปโยงข้างเดียวนะคะหูหนูก็อาจจะโยงตรงนี้ได้นะคะหูนะคะศีรษะก่อนศีรษะมันติดข้างบนไปมันติดข้างบนไปศีรษะสมมติว่าอันนี้คือศีรษะนะคะหนูจะวาดยังไงก็ได้ไม่มีผิดนะคะสีศีรษะนะคะศีรษะนี่ไปโยงเป็นผมแล้วเนี่ยศีรษะหรือหัวเนี่ยนะคะต่อไปหูนี่ครูยกตัวอย่างให้เฉยนะคะเดี๋ยวหนูค่อยๆทำไปไม่ต้องกลัวหนูยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยนะครูให้เวลาครูยังไม่ได้ให้ส่งในวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เวลาหนูส่งนะคะนี่ทำยกตัวอย่างให้หนูดูเฉยๆนะลูกหูหูหูก็เป็นไงใช้นะคะรับฟังเสียงอันนี้ครูยกตัวอย่างเฉยนะคะแต่หนูค่อยเขียนที่หลังนะคะหูก็ใช้รับฟังเสียงนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะให้หนูโยงพยายามโยงอย่าไปโยงข้างเดียวมันจะไม่สวยนะคะต่อไปจมูกนะคะหายใจและดมกลิ่นนะคะครูครับผมวาดตัวเราเองไม่เป็นครับวาดยังไงก็ได้หนูไปดูตัวอย่าง
หนูก็วาดเด็กผู้ชายวาดเด็กกันล่ะวาดคนนะลูกวาดใครก็ได้วาดคนนะลูกนะคะดูอาจจะวาดอย่างคุณครูก็ได้เนี่ยคุณครูก็วาดได้อย่างเงี้ยเนี่ยดูได้นะคะเอาง่ายๆเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเอาง่ายๆเอาง่ายจะทำจะวาดคล้ายๆครูก็ได้นะคะแค่มีอวัยวะครบก็ได้แล้วลูกก็ถือว่าเก่งแล้วค่ะคะมีอวัยวะครบครูครับต้องวาดสี่เหลี่ยมแบบครูไหมครับไม่ต้องวันนี้ครูทำให้นักเรียนเห็นค่ะไม่ต้องนะคะนักเรียนสามารถโยงแล้วเขียนในเส้นเลยเขียนในบรรทัดของนักเรียนได้เลยนะคะแล้วทำได้ป่ะครับไม่ต้องทำค่ะเดี๋ยวหนูจะยุ่งยากไปอีกนะคะเขียนโยงแล้วหนูเขียนเลยนะคะคุณครูครับแต่มาเป็นเขียนสี่เหลี่ยมไปแล้วคะแล้วหนูทำพอไหมล่ะทำสวยไหมล่ะนะใช่ก็ต้องถ้าหนูทำได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องมีสี่เหลี่ยมได้นะลูกเพราะว่าที่ครูกลัวหนูจะไม่พอนะคะอันนี้ครูทำให้หนูเห็นว่าอ๋อโยงมาตรงนี้นะแล้วเขียนให้อยู่ในนี้นะจำตัวอย่างไว้เฉยๆนะคะเป็นจินตนาการของหนูค่ะจินตนาการของหนูนะคะหนูยังเขียนข้างบนไม่เสร็จโจทย์ยังเขียนไม่เสร็จคุณครูคะคุณครูคะค่ะหยิบกูครูคะหนูยังเขียนโจทย์ไม่เสร็จค่ะแป๊บนึงคือบางอยู่ตรงนี้ให้ดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงค่ะเขียนเลยค่ะเราจดให้เสร็จนะคะตรงนี้ไว้ทำหมดชั่วโมงก็ทำได้นะคะ5หนูก็ดูตัวอย่างได้นะลูกตัวอย่างลูกก็มีนะคะรูปในหนังสือก็มีรูปนะคะเสร็จแล้วต้องทำอะไรต่อคะว่าเสร็จแล้วหนูก็เขียนโยงอวัยวะสิคะเนี่ยนะและบอกอวัยวะเนี่ยทำอย่างคุณครูเนี่ยเหมือนที่นักเรียนเรียนไปเมื่อกี้นะคะแต่ครูอ่ะไม่ได้เขียนคำว่าโยงนะคะเพราะว่าครูจะให้นักเรียนเขียนน้อยๆนะคะสมมติว่าเนี่ยดูคุณครูเนี่ยหัวหรือศีรษะนักเรียนก็โยงไปแล้วหาพื้นที่เขียนเหมือนนักเรียนวาดภาพสัตว์เมื่อตอนเรียนเรื่องสัตว์นะคะมันจะคล้ายๆกันเลยนึกออกไหมคะนึกออกไหมลูกออกค่ะเออถ้านักเรียนไม่รู้จะทำยังไงนักเรียนก็ดูหน้านี้เนี่ยหน้าที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะหน้าที่87นะคะโยงอวัยวะนะคะแล้วก็เขียนนะคะนะคะน้องพาวเขียนคำสั่งให้เสร็จนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมดชั่วโมงแล้วเดี๋ยวหนูจะต้องเตรียมเรียนกับทีเชอร์เปล่าอย่างน้อยเขียนคำสั่งให้เสร็จนะคะน้องพาวและโยงแล้วก็เขียนเนี่ยโยงทีหลังนะคะดูตัวอย่างหน้า87ได้นะคะถ้าใครงง
หนูยังเขียนโจทย์ไม่เสร็จค่ะรีบเขียนนะคะพราวน้องว่านเขียนโจทย์เสร็จยังลูกน้องว่านว่านจ้าว่านครับเขียนเสร็จแล้วครับเก่งมากเลยลูกว่าเปล่าคะระบายด้วยค่ะนะคะมีคะแนนให้นะคะมีคะแนนให้นะคะในสมุดจะมีคะแนนให้ตลอดนะคะเหมือนกับนักเรียนวาดสัตว์ไปละค่ะลูกมันจะคล้ายๆกันเลยอวัยวะคล้ายๆกันเลยลูกนะคะแล้วแค่โยมนะคะคุณครูให้ไม่ยากเพราะว่าเรียนมาเมื่อกี้นี้แล้วก็ให้นะคะช่วยนะคะฝึกทำในสมุดเรียนบางคนวาดสวยครูเห็นผลงานแล้วนะคะวาดสวยนะคะครูลืมทำแขนครับอ้าวหนูก็ทำเองสิคะคุณครูหนูเขียนเองสิคะอันนี้ครูทำให้ดูตัวอย่างให้ดูครูไม่เขียนให้หมดแล้วค่ะทำเองเขียนเองค่ะบอกแล้วว่าถ้าหนูย้อนกลับไปดูนะคะย้อนกลับไปดูที่เรียนหน้าเมื่อกี้นี้ในหนังสือค่ะอวัยวะชื่อว่าอะไรแล้วก็ทำหน้าที่อะไรนะคะเมื่อกี้ก็ได้เรียนไปแล้วไงคะนี่แค่ทำตัวอย่างไว้เฉยๆค่ะแค่ทำตัวอย่างไว้จริงๆแล้ว1ทับ2ครูไม่ได้ทำให้ด้วยนะคะให้เขาทำเองเพราะว่าเราเพิ่งเรียนไปอันนี้คือทบทวนนะคะให้ทำทบทวนถ้านักเรียนเขียนไม่ถูกนะคะเรียนไปดูหน้าที่ย้อนไปดูหน้าที่87ได้ครูเขียนให้ดูแค่นี้นะคะน้องพราวน้องพราวเสร็จหรือยังคะฝากคอมเมนต์น้องพราวเขียนโจทย์เสร็จหรือยังคะยังค่ะแต่ใกล้แล้วค่ะให้นักเรียนเนี่ยนะคะเขียนคำว่าให้นักเรียนวาดภาพตัวเราและบอกอวัยวะเนี่ยเขียนยังไม่เสร็จหรอคะนะน้องพราวเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วหนูก็วาดของหนูเลยนะคะครูจะปิดแล้วนะคะค่ะหนูวาดตัวเราเลยนะคะถ้าหนูเขียนตรงไหนไม่ได้หนูก็ไปดูหน้า87ได้นะคะนี่คือที่ให้ทำในสมุดนี่คือทบทวนเพราะนักเรียนเรียนในหนังสือหน้า87แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะใช่เดี๋ยวคุณครูจะแปะไว้ในโน้ตนะคะนักเรียนไททันไททันวันนี้เข้าสายเหรอลูกเนื้อไททันครับอะไรเหรอครับไททันเข้าสายเหรอลูกมาวินเข้าสายแล้วครับวันนี้ฮะครับผมนะทำทันนะลูกนะทันนะคะทำทันนะลูกนะมาวินทำทันนะลูกนะ
ทันครับใกล้เสร็จแล้วครับเหลือแค่เท้าอย่างเดียวครับสวยๆไม่ต้องรีบเพราะเดี๋ยวครูให้เวลาส่งวันไหนดีวันพุธนะคะเดี๋ยวครูจะไปแปะไว้ในโน้ตนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราพอก่อนนะคะหมดเวลาก่อนเดี๋ยวนักเรียนจะได้ต้องเตรียมตัวเรียนวิชาอื่นนะคะน้องพรีมน้องพรีมอยู่ไหนคะน้องพรีมค่ะน้องพรีมบอกนะคะน้องพรีมบอกนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีครับ